ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีหลับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ปองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะหรือจะไม่ง่ายไปอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆทำใจใสๆใจเย็นนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าใส่บาตรสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากคนจนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจ้ะบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นให้บรรวมหยุดเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบทั่วเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใส
ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนสำนึกเสียงสำนึกลึกๆที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องในการสวดในกระเสียงนี้เนี่ยดังออกมาจากแหล่งกำเนิดของผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณดังมาจากอายตนะนิพพานผ่านกลางกายของเราม ากลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสใสจนเห็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะให้ประคองใจไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือเรามีความรู้สึกว่าอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปเมื่อใดเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเห็นดวงใสชัดแจ่มกระจ่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะดวงใสนี่แหละก็จะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆไปที่กลางดวงใสๆนี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถูกส่วนแล้วก็จะมีความรู้สึกร่างกายของเรามันขยายแล้วก็หายไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายมีแต่ดวงใสใสสว่างอยู่ในกลางที่โล่งกว้าง
เหมือนกลางอวกาศโล่งแล้วเราก็ยังเอาใจหยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปในกลางดวงใสๆใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในการเดินทางกลับไปสู่ภายในก็จะบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆเป็นแนวดิ่งลงไปในกลางดวงนั้นและก็ขยายไปทุกทิศทุกทางรอบตัวเรานิ่งอย่างเดียวแห่งสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และความสุขความบริสุทธิ์ความชัดใสสว่างการเห็นแจ้งความรู้แจ้งก็จะบังเกิดขึ้นเองในกลางนี้นะจ๊ะให้เรานิ่งอย่างดีในกลางนั้นนะทุกสิ่งที่เราเห็นนี่เราก็จะเห็นเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปจากกลางดวงธรรมใสใสเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายภายในที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนบังเกิดขึ้นเองเพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงเราไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามีหรือรู้ว่ามีแต่ยังทำไม่ถูกวิธีนะจ๊ะก็เข้าไม่ถึงถ้าถูกวิธีถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงเองเห็นดวงเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเป็นแนวดิ่งเส้นทางสายกลางกลางดวงกลางกายกลางทุกๆกายจนกระทั่งเข้าถึงละธรรมกายในตัวเป็นองค์พระพุทธรูปที่สวยงามมากมีเกศดอกบัวตูมในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการหน้าตักจะเท่ากับความสูงใสบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นกายธรรมนี่แหละเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่จะทำให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราในยามที่เรามีทุกข์เราก็พึ่งท่านได้และทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่จะดับไปเมื่อใจหยุดนิ่งเข้าไปถึง
กลางองค์พระธรรมกายจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงถ้าเราไปนึกถึงคนสัตว์สิ่งของในยามที่เรามีทุกข์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจจะดับความทุกข์กายทุกข์ใจของเราได้แต่อย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงเนื่องจากเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเดี๋ยวก็แตกหักพังทลายไปไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของที่เราเคยเข้าใจผิดว่าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราไปนึกถึงในยามที่เรามีทุกข์มีความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันแต่สิ่งเรานั้นก็ไม่เคยดับทุกข์เราได้อาจจะทำให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวช่วงสั้นๆแล้วก็กลับมาทุกข์ใหม่ซึ่งอาจจะมากกว่าเดิมก็ไปอีกสิ่งนั้นก็ได้แค่ความเพลินหมดความเพลินก็กลายเป็นความเพลียแปลว่าก็ยังมีทุกข์อยู่นึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเสียเวลาเสียเงินตราเวลาอารมณ์ที่จะไปนึกคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าพระธรรมกายในตัวเนี่ยท่านไม่มีวันไปสู่จุดสลายเป็นอมตะมีแต่สุขอย่างเดียวพึ่งได้ตลอดเวลาในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายก็จะดับไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายด้วยใจที่หยุดนิ่งคนสัตว์สิ่งของเมื่อผ่านการเวลาไปก็จะมีแต่ผุพังแต่พระธรรมกายในตัวยิ่งผ่านการเวลาก็ยิ่งสุขใสสว่างมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมากยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่แท้จริงและก็เป็นที่ระลึกด้วยคือเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจก็ออกหลับตาก็ทำให้เห็นลืมตาก็ทำให้เห็นนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบททุกกิจวัตรกิจกรรมก็ต้องให้เห็นให้เห็นท่านชัดใสจำกระจ่างอยู่กลางกายในอริยบทเดียวของท่านที่ไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนเพราะท่านไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีการทำกิจแบบมนุษย์มนุษย์ต้องมีกิจมากมายหิวก็ต้องรับทานกระหายก็ต้องดื่มร้อนก็ต้องอาบน้ำง่วงก็ต้องนอนเป็นต้นแต่ของท่านไม่ได้อยู่ในสภาวะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นิรันดรเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นอิสรภาพเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา
นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เพราะท่านมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นแจ่มแจ้งไปทุกทิศทุกทางทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและในอนาคตทั้งที่รับที่แจ้งทุกอย่างในธรรมจักขุของท่านกว้างไกลกว่าทิพยจักขุกว่าดวงตาใดๆของพรหมหรืออรูปพรหมเห็นได้กว้างไกลเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั้นมีญาณทัศนะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวต่างๆของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเหมือนเข็มร้อยพวงมาลัยดอกมะลิแทงด้วยใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวก็จะแทงทะลุตรงกลางของทุกสิ่งที่เห็นอยู่ภายในพร้อมกับความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเพราะท่านเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งไปตามความเป็นจริงเหมือนคนที่ตื่นจากหลับแต่มนุษย์แม้ลืมตาเห็นก็ยังได้ชื่อว่ายังหลับอยู่เพราะตกอยู่ในโลกของมายาที่ยังไม่มีความรู้แจ้งอันใดเลยแต่พระธรรมกายนี้ท่านตื่นจากสภาวะของชีวิตเหล่านั้นเหมือนคนตื่นจากหลับอย่างนั้นแหละเป็นผู้เบิกบานเพราะว่าความทุกข์ไม่มีในท่านใจท่านจะเบิกบานใจจะขยายเหมือนการขยายของกลีบดอกไม้จากที่ตุ่มตูมก็เบ่งบานออกใจท่านจะขยายแต่ไม่มีวันลอยลาเหมือนกลีบดอกไม้เบิกบานคือขยายไปที่โล่งกว้างที่อัดแน่นด้วยบุญญาธาตุพลังแห่งความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมาณที่หนาแน่นไปด้วยอนุแห่งความสุขความบริสุทธิ์เหล่านั้นจึงเบิกบานอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระธรรมกายในตัวนี้แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของทุกๆคนในโลกของทุกสรรพชีวิตทั้งหลายของทั้งเทวดาพรหมและอรูปพรหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน12วันสุดท้ายของการทอดกฐินกาลทานก็สิ้นสุดกันในวันนี้กลางวันสว่างด้วยแสงอาทิตย์กลางคืนสว่างด้วยแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญกลางใจของเราก็จะต้องสว่างด้วยแสงแห่งพระธรรมกาย
ถ้าสว่างได้อย่างนี้กิจทั้งหลายที่เราจะพึงทำต่อไปไม่ว่าจะการสร้างมหาทานบารมีมหาทานบารมีนี้ก็มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าปกติอาจจะสัมมนาอุบาสิกาแก้ประจำตำบลผู้มีบุญทั้งหลายที่เป็นแสงสว่างแก่มวลมนุษยชาติประจำตำบลหรือประจำโลกใบนี้ก็จะมีอานุภาพอันไม่มีประมาณบุคลิกอากัปกิริยาของเราก็จะมีอานุภาพเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้คนถ้อยคำของเราก็จะมีพลังจะพูดจาถูกอกถูกใจทุกคนมนุษย์ทุกคนในโลกวาจาของเราจะศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพจะไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาบวชอุบาสิกาแก้วทอดในโครงการล้านคนนี้ก็จะสำเร็จอย่างอัศจรรย์อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้หรือในยามเย็นเราจะประกอบพิธีลอยกระทงที่สระมหาเศรษฐีทะเลบุญบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชามหาปูชนียาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาก็จะเป็นบุญใหญ่สำหรับเราที่จะทำให้ได้เกิดในพระพุทธศาสนาได้พบมหาปูชนียาจารย์ได้บรรลุธรรมของท่านจะได้เกิดในตระกูลที่สูงเป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติชื่นชมในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในมนุษยโลกหรือในเทวโลกก็ตามเพราะฉะนั้นใจหยุดอยู่ที่กลางองค์พระธรรมกายนี้จึงมีอานุภาพมากพระธรรมกายจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราถ้าเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดในกลางองค์พระธรรมกายท่านก็จะยิ่งขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเท่าตัวเราบ้างใหญ่กว่าตัวเราบ้างใหญ่เท่ากับสภาธรรมกายสากลบ้างใหญ่ตัววัดพระธรรมกายที่ดิน 2,000 ไร่บ้างขยายใหญ่ไปทั่วอำเภอคลองหลวงใหญ่ถ้าจังหวัดปทุมธานีก็ได้ขยายใหญ่ครอบคลุมจังหวัดข้างเคียงจนสุดขอบของประเทศก็ได้ขยายไปยังนานาชาติกระทั่งครอบคลุมโลกใบนี้ก็ได้ขยายใหญ่กว่านั้นก็ไปในอวกาศที่กว้างไกลจนเห็นโลกใบนี้โตเท่ากับมะขามป้อมอยู่ในกลางองค์พระก็ได้จะนึกกลั่นโลกนี้ไอ้ใสเป็นแก้วเป็นโลกแก้วก็ได้จะให้มีองค์ใหม่ผุดซ้อนเข้ามาตรงกลางทีละองค์ก็ได้ท
ทีละหลายหลายองค์ก็ได้เลยจะเห็นในเวลาเดียวกันทั้งผุดซ้อนก็ดีใหญ่เท่าตัวก็ดีใหญ่กว่าตัวก็ดีในเวลาเดียวกันก็ได้แค่หยุดนิ่งอย่างเดียวที่กลางองค์พระกลางกายในตำแหน่งเดียวกันกับตัวของเราคือตรงฐานที่เจ็ดก็จะเห็นไปในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นอย่างนี้ก็ได้ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเข้าไปข้างในในเส้นทางสายกลางไปเรื่อยๆก็ได้เห็นองค์พระผุดต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเลยก็ได้ให้ท่านใสบริสุทธิ์อย่างไรก็ได้ให้สว่างครอบคลุมแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอวกาศในท้องฟ้าก็ได้แค่เราทำหยุดกันนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12เราก็จะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้กันนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้นะกายลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งในกลางดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนั้นแหละวันนี้ก็จะเป็นวันอันประเสริฐของเราที่ได้เข้าถึงพระผู้ประเสริฐภายในที่ใครๆในโลกเขาเข้าไม่ถึงแต่เราเข้าถึงได้ปีติสุขก็จะหล่อเลี้ยงใจของเราวิบากกรรมที่เราทำผ่านมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายร้ายก็จะกลายเป็นดีดีแล้วก็ยิ่งดีเลิศเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต่างคนต่างหยุดนิ่งกันไปนะจ๊ะ